คุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอรับงานชงเล่านะทีนี้เธอก็ทําหน้าที่ของเธอตามปกติปรากฏว่าในลูกหนึ่งในลูกค้าเนี่ยก็คือลักษณะก็คือจะขอพาเธอไปหลับนอนด้วยเธอก็ไม่ยอมพราะเธอขัดขืนปุ๊กก็ต่อยปากเข้าเบ้าตาเธอ เป็นรอยเขียวช้ำไปหมดเจ็บไปหมดเลยนะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ตรงนี้เขาบอกว่ากลัวด้วยเพราะว่าผู้ชายคนนี้ดูเป็นผู้มีอิทธิพลมีแบ็คหนุนหลังนะคะเรื่องราวนี้พอถูกแชร์ออกไปโอ้โหก็นักข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะขอพูดคุยกับผู้เสียหายชื่อคุณชมพู่อายุ22ปีนะคะคุณเอภพ,พิมลเนี่ยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเธอที่ตำบลบ,บ้านยางอำเภอเมอืนะองนครปฐม เธอเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเธอชงเหล้าในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยทุกสัปดาห์อยู่แล้วก็รับจ้างชงเหล้าแต่วันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุคือ17ตุลาคมที่ผ่านมาไปแล้วไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเป้นะคะเธอก็ชงเหล้าของเธอตามปกติเป๊ก็มาบอกไปกับพี่ไหมเธอก็ปฏิเสธไม่ยอมไปด้วยนะคะเธอบอกว่าเธอชงเหล้าอย่างเดียวเป้ก็ไม่พอใจแล้วก็ด่าว่าเธอว่าเยอะไปละเยอะไปละแล้วหลังจากนั้นก็ง้างหมัดชกเข้าที่หน้าเธอหนึ่งครั้งคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่มีใครมาช่วยห้ามเลยลักษณะเข้าา้้้งเปดวยซํา คนในงานจ่ายเงินค่าจ้างให้เธอแล้วก็บอกเธอว่าให้เธอกลับไปห้ามแจ้งความนะคะแต่สุดท้ายเธอไปแจ้งความไปแล้วนะที่โรงพักพรม,มเดื่อนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลว่าในเป้คนนี้มีนิสัยอันธพาลบอกว่าเป็นลูกน้องกำนันในพื้นที่ก่อเหตุก่อคดีอันธพาลบ่อยๆแต่เรื่องก็เงียบตลอดครับฟังเสียงคุณชมพู่ผู้เสียหายหน่อยนะคะก็หนูก็ยืนชงอยู่เขาก็เรียกหนูว่า อีน้องชุดดำม,มานั่งนี่สีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินไปนั่งคุยกับเขาใช่ค่ะนั่งข้างๆเขาเขาก็พูดว่าเนี่ยถ้าไปจบกับพี่เลยอะ่ะเท่าไหร่สแกนมาเลยหนูก็เลยบอกว่าพอดีหนูรับงานชงเล่าอินเตอร์เทนสั่งสรรหนูไม่ได้รับงานแบบนั้นพี่อะไรเงี้ยนั่งคุยกันได้หนูก็เลยหันกลับมาชงเหล้าต่อก็กําลังคีบน้ําแข็งใส่แก้วอะไรเงี้ยเขาก็ฉกเขาดังหนูเลยคือ ใเวลานั้นที่ว่าเขาเดินเข้ามาชงหนุไม่มีแม้แต่คนห้ามไม่มีแม้แต่คนมาช่วยเหลือเราใช่ทุกคนใช่ค่ะแล้วอีกอย่างเราคิดว่ายูยูจะเดินเข้ามาชกหน้าใครเลยเงี้ยคือถ้าแบบไม่มีอิทธิพลมากพอก็น่าจะไม่ไม่ไม่กล้าทาขนาดนี้ตอนนี้คือหนูก็ทํางานไม่ได้จหมูกบวมอักเสบเมื่อวานมีงานก็ไม่ได้ไปก็คือขาดรายได้ใช่ใช่ค่ะ คือหนูอยากให้เขาออกมารับผิดชอบใน,นสิ่งคือหลังจากเธอไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะคะเธอก็ไปโรงพยาบาลด้วยนะคะุณ<ๆ>หมอลงความเห็นบอกว่าจมูกผิดรูปจากการถูกทําร้ายด้วยการใช้กําลังเธอก็อยากให้ตารวจติดตามไอ้เจ้าเป้คนนี้เนี่ยมารับผิดชอบด้วยเธอขาดรายได้นะเธอไปทํางานไม่ได้เลยจมูกยังบวมอยู่แล้วเธอก็มีลูกเล็กๆ3คนที่ต้องเลี้ยงด้วยครับเลยมาร้องสื่อนะคะกลัวเรื่องจะเงียบไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งตํารวจโพรมาเดือนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทราบตัวคู่กรณีแล้วแล้ว ผู้กรณีก็คือในเป้เนี่ยติดต่อมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมาพบตำรวจวันจันร์นี้นะคะตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดคุณเอฟพาพีมนต์ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุต่อนะคะไปพบกับเจ้าของบ้านชื่อในดำเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาก็นั่งดื่มกินทุกวันแหละเป้ก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักนี่แหละแวะมานั่งดื่มด้วยเอาจริงๆนะพี่นี่คุยกับนัข่าวของเราครับ ผู้หญิงทำงานแบบนี้มันก็ต้องถูกเนื้อต้องตัวกันบ้างแหละอืแต่ไม่ได้มีใครจะขมขืนกระทาชําราหรอกอแล้วเป้เนี่ยก็นั่งอยู่กับน้องชมพู่ที่ร้องเรียนเนี่ยแล้วก็จับเนื้อจับตัวธรรมดามแต่ว่าน้องเขาสะบัดมือออกมือเป้อาจจะไปโดนหน้าน้องก็ได้หคิดว่าเป้เนี่ยไม่น่าจะตั้งใจทํามือไปโดนหน้า เขียวแล้วจะหมู่บวมเลยนะคะส่วนกรณีที่บอกว่าเป้เขาน่าจะเรียกพี่เป้ะนะเขาบอกเป็นเพื่อนรุ่นพีเขาไอ้ข้อมูลที่ว่าพี่เป้มีพฤติกรรมอนาภาัน,นี้ไม่จริงครับแล้วก็พี่เป้ไม่ได้เป็นลูกน้องกำนันด้วยแล้วไอ้ที่บอกว่าตรงพื้นที่ที่กินเหล้ากันอยู่เป็นบอนไก่ก็ไม่ใช่นะที่นี่มันเป็นซุ้มไก่นี่อ,อันนี้รุ่นน้องรุ่นน้องของในเป้เป็นคนให้ข้อมูลไม่ได้เป็นบอนไก่ใช่แต่เป็นซุ้มไก่ <c oughs> แล้วก็ไม่น่าจะเป็นการตั้งใจต่อยน่าจะมือไปโดนสบัดมือแล้วไปโดน แล้วก็ผู้หญิงทํางานแบบนี้มันก็ต้องโดนต้องเนื้อต้องตัวกันบ้างครับอันนี้ซุ้มซุ้มอะเดรอซุ้มอันนี้ซุ้มไก่อันนี้ซุ้มไก่แต่เขาบอกเป็นซุ้มไก่แล้วมีการเอาไก่มาตีกันบ้างล่ะมีการตีไก่แล้วก็มีการพนันขันต่อกันหรือเปล่าข้างบนีนเขาเขียนซุ้มสอเดินอนเหมือนซุ้มมือปืนอะอย่างนั้นอะแต่ไม่ได้เป็นบ่อนไก่ไงเพราะต้องบอนไก่ต้องขออนุญาตถูกไหมฮะใช่ถ้าบอนไก่ต้องมีการขออนุญาต แต่ว่าไอ้ที่บอกมือไปโดนไม่ตั้งใจนี่โอ้โหนะโดนแรงเนาะโดนแรงแต่ว่านี้คนที่มาพูดไม่ใช่เป็นคนไม่ได้ไม่ได้เป็นในเป้ในเป้ครับเป็นเจ้าของบ้านอีกทีหนึ่งมาพูดแก้ต่างให้เป้มาพรุ่งนี้ครับค่ะ